นุนโดยใช้ดื่มล้างผักล้างสารฟอร์มาลีนด้วยเครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียว Water Ionizer น้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำทางเลือกใหม่สำหรับคนชอบทานหวานหรือผู้ป่วยโรคเบาหวานลดความเป็นกรดที่ไหนก็ได้พกพาไปไหนก็สะดวกด้วยกระติกทำน้ำด่างอัลคาไลน์วอเตอร์เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์กรองโลหะหนักและฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองค่ะเป็นไงคะจากที่เราเคยได้ยินกันมารุ่นปู่รุ่นย่าได้เล่าให้พวกเราฟังขณะเดียวกันก็ในหลายๆเรื่องที่เราได้พบปะในชุมชนสรุปแล้วมันเป็นศาสตร์มันเป็นศิลแล้วเป็นเรื่องที่เขาได้เรียนรู้สั่งสมถ่ายทอดและตกทอดกันมานอกจากแผนปัจจุบันแล้วแปลว่าแพทย์ทางเลือกพอสรุปได้เนาะเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นขณะนี้แพทย์ทางเลือกรับศึกหนักมีเยอะมากมีเยอะมากในเรื่องของภูมิปัญญามีเยอะมากในเรื่องของหมอพื้นบ้านมีเยอะมากกับชนเผ่าต่างๆเราจะได้เห็นว่าชนเผ่าเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างแต่สุดท้ายสิ่งที่เขาพูดกันมาเล่ากันมาปฏิบัติกันมานั่นคือวิธีการดูแลสุขภาพของกลุ่มชนหรือของชุมชนเหล่านั้นแล้วก็ถูกเล่าสู่กันฟังมาถึงพวกเรานี่แหละและขณะนี้ท่านผู้ในการก็ทำหน้าที่ที่จะรวบรวมศาสตร์และศิลปะเหล่านั้นเนี่ยมาเพื่อที่จะให้เราได้เรียนรู้แล้วก็จะได้ตกทอดกันต่อไปอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการเพราะฉะนั้นต่อไปนี้การทำงานของเราเนาะในการดูแลสุขภาพมันจะอาศัยแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้มันต้องเอาทั้งปัจจุบันแล้วก็ทางเลือกทั้งแผนไทยแล้วก็ทางเลือกปัจจุบันแผนไทยทางเลือกต้องไปด้วยกันทีนี้โครงการในเรื่องของการสร้างสุขภาพดีวิถีธรรมวิถีไทยทำไมถึงกลายมาเป็นวิถีธรรมวิถีไทยเดิมนี้มันเป็นเรื่องของวิถีพุทธแต่ในขณะเดียวกันตรงที่เราเจาะไปที่วิถีพุทธนั้นเพราะว่าการที่จะเลือกดำเนินการในเรื่องของวิถีธรรมเนี่ยมันคล้ายๆว่าเห็นชัดอยู่ทีนี้คนที่ทำเนี่ยมันก็นับถือพุทธส่วนใหญ่นะแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้รวบรวม5ศาสนาอย่างที่อาจารย์ได้นำมาเมื่อกี้ว่ามาทำกันอยู่ในมือท่านแล้วเนาะใครที่ยังไม่ได้รับเอกสารบ้างในนั้นอะเล่มนั้นอะมีทั้ง5ศาสนาเพราะนั้นเราต้องไปศึกษาเพราะในพื้นที่ของเรานั้นเนี่ยอาจจะมี3ศาสนาอาจจะมี4แต่บางพื้นที่อาจจะมีทั้ง5เพราะนั้นเราต้องเรียนรู้เรื่องของวิถีธรรมวิถีไทยของแต่ละศาสนาเพื่อมาบูรณาการกับความรู้ที่เรามีอยู่นั้นให้สามารถเป็นไปตามวิถีชีวิตของชุมชนที่เรารับผิดชอบอันนี้คือจุดที่สำคัญทีนี้มาถึงเรื่องของคำว่าวิถีธรรมวิถีไทยเราก็มีทีเด็ดหรือจะเรียกว่าเทคนิคหรือจะเรียกว่ากลวิธีอันนี้เรียกได้ทั้งนั้นโดยใช้หลักของ3สอ3อและ1นอนะคะในเรื่องของ3สอนั้นคุณจะขึ้นต้นว่าสนทนาธรรมแล้วสวดมนต์แล้วสมาธิก็ได้หรือคุณจะเริ่มที่สวดมนต์แล้วก็สมาธิแล้วก็สนทนาธรรมก็ได้เพราะฉะนั้น3สอตัวนี้ต้องให้มีครบทั้ง3ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการสวดมนต์ก็มันเป็นคำพูดหรือเป็นความเชื่อของเราว่าถ้าเราได้สวดมนต์แล้วมันเหมือนความเชื่อมั่นทำให้เราเนี่ยเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเชื่อว่าสิ่งที่เราได้กล่าวมาตัวนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าศาสนาใดต้องมีคำสวดมนต์
ทุกศาสนาค่ะมีคำสวดมนต์พอสวดมนต์เสร็จแล้วเนี่ยคนเราถ้าได้สวดมนต์ทำให้จิตเนี่ยว่างแต่ไปจับอยู่ที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสวดมนต์ไงพอจับอยู่ณจุดใดจุดหนึ่งตรงนั้นเขาเรียกว่ามีสติถ้าภาษาพระเขาบอกว่าเจริญสติแต่ทีนี้ไม่ได้เป็นแม่ชีนะแต่ว่าโอเคพอที่จะเรียนรู้ได้ว่าเนี่ยแปลว่าเราเนี่ยเจริญสติแล้วพอเจริญสติได้สมาธิมันจะเข้าครองค่ะแต่สมาธิเนี่ยมันจะวูบจะวาบมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์กับการสั่งสมและการฝึกปฏิบัติสมาธิได้นานมากน้อยแค่ไหนคือความเชี่ยวชาญเฉพาะของตัวบุคคลถ้าท่านสมาธิได้นานปัญญาท่านก็จะเกิดแล้วก็นานได้เขาเรียกระลึกรู้ได้มากเรื่องก็ได้เรื่องเดียวแต่ก็แตกฉานนะคะอย่างนั้นนะคะทีนี้การที่เราพอสวดมนต์เสร็จเราก็ได้สติมาต่อที่สมาธิสมาธิตรงนี้แหละที่พูดเมื่อกี้ก็คือว่าทำจิตใจให้แน่วแน่เป็นหนึ่งไงเป็นหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านพอจิตใจเป็นหนึ่งปั๊บปัญญามันจะมาถูกไหมฮะพอปัญญามาอันเนี้ยการแก้ปัญหาอะไรต่างๆมันเข้าสู่ในเรื่องของระบบของการทำงานของเราได้เพราะฉะนั้นคนที่มีสมาธิคนที่สมาธิดีๆเนี่ยนะฮะเขาจะทำงานได้อย่างครบถ้วนถูกต้องแล้วก็เป็นระบบนะคะทีนี้ตัวของสนทนาธรรมนะสนทนาธรรมเนี่ยบางคนเขาบอกว่ามันเกิดจากการที่เราได้ศึกษาประสบการณ์จากประสบการณ์ตัวนั้นเมื่อได้ผลดีเรานำมาถ่ายทอดก็คือการมาเล่าสู่กันฟังนั่นเองอย่างยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรเขาถึงสามารถลดละเลิกการพึ่งยาได้นั่นก็คือว่าจาก2เม็ดจาก1เม็ดจากครึ่งเม็ดเหลือสุดท้ายไม่ต้องพกพาแล้วยาเบาหวานแต่เขาไปปรับพฤติกรรมสุขภาพในเรื่องการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อันเนี้ยเขาสามารถทำได้เพราะในตัวนี้จะได้เห็นได้ว่าตัว3อเข้ามาที่3อเนาะตัวอาหารก็คือเราตามจับหลักไว้เลยว่าเราต้องกินให้ครบ5หมู่5หมู่นี่ไม่ใช่5หมู่บ้านนะเดี๋ยวจะบอกว่าหมู่ที่6อยู่หลังเขายังไม่ได้ไปรอก่อนนะไม่ใช่5หมู่ก็คืออาหาร5หมู่ของเรานั่นแหละตามหลักโภชนาการแต่เขาบอกว่าการกินเนี้ยต้องกินเป็นอันที่1คำว่ากินเป็นเราต้องรู้สัดส่วนของการกินเช่นอาหารต้องประกอบด้วยผักผลไม้สองส่วนในสองส่วนนั้นต้องให้หลากหลายเนาะแต่ไม่ซ้ำซากหลากหลายแต่ไม่ซ้ำซากและสาระสำคัญต้องครบห้าสีแล้วก็จะต้องมีในเรื่องของโปรตีนในหลักของธรรมะเขาบอกว่าให้เน้นที่โปรตีนสีขาวนั่นก็คือปลากุ้งเขายังไม่แนะนำเลยเนาะเขาแนะนำว่าควรจะเป็นโปรตีนสีขาวส่วนในเรื่องอันนี้ก็คือ1ส่วนโปรตีนแล้วก็คือคาร์โบไฮเดรตอีก1ส่วนตัวคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะคะจะต้องเน้นที่เขาเรียกว่าเข้ากล้องนั่นก็คือเพราะว่ามันมีไฟเบอร์สูงนั่นเองไปเน้นเรื่องการขับถ่ายเพราะฉะนั้นไฟเบอร์มาจากข้าวนะคะไฟเบอร์ Fiber อีกตัวหนึ่งมาจากผักและผลไม้ถูกไหมคะแล้วก็โปรตีนนั้นเน้นที่สีขาวก็คือปลาเพราะฉะนั้นการย่อยเป็นไงคะได้เร็วได้ง่ายแล้วก็ไม่ข้างค้างเพราะนั้นโรคที่เขาบอกว่าตอนนี้กำลังฮิตมากคือโรคอะไรฮะที่เรือแล้วเปรี้ยวอ่ะ
เออเขาเรียกกรดไหลย้อนสมัยก่อนเขาบอกว่าท้องเฟ้อหรือหมิ่นเปรี้ยวนะหมอเนาะก็ไม่เรียกกรดไหลย้อนหรอกก็บอกท้องเฟ้อหรือหมิ่นเปรี้ยวเดี๋ยวนี้ก็มีวาทกรรมใหม่เกิดขึ้นเขาเรียกว่ากรดไหลย้อนถ้าไปสอนบอกสอนว่าหรือหมิ่นเปรี้ยวอ่ะค่าสอนตกนะเหลือ600 ถ้าใช้คำว่ากรดไหลย้อนได้1,200 ก็เหมือนแผนที่เดินดินน่ะเห็นไหมพอบอกว่าสมัยก่อนก็บอกไปทำแมปปิ้งแมปปิ้งได้600นะถ้าแผนที่เดินดินได้1,200ที่จริงคือเรื่องเดียวกันนะคะอันนี้ยกตัวอย่างตรงนั้นทีนี้เราก็จะสอนชาวบ้านว่าไงคะหวานมันเค็มพี่ไปตรวจเยี่ยมเจอดังนั้นพอพี่เห็นน้องเลี้ยงยังไงพี่รู้เลยเอามาให้กินปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเวลาเขานำเสนอคอยดูสิเบาหวานมาก่อนเลยเนี่ยข้อมูลเนาะข้อมูลจะออกมาเอาจริงๆเลยนะไม่เถื่อถามพวกนี้ดูสิพอไปจะอีกแห่งหนึ่งเราว่าเราเค็มแต่เขาบอกพอดีอ่ะเห็นนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเวลาชิมอาหารเนี่ยนะให้ลดลงไป1ดีกรีถ้าเราสมมุติว่าปากเราชินนะให้ลดไปนิดหนึ่งไม่เช่นนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าถูกปากไงถูกปากแต่เค็มเป็นไงถูกปากแต่หวานถูกปากทั้งเค็มทั้งหวานสุดท้ายไม่นานหรอกโรคเรื้อรังมาถึงบ้านเจ้าหน้าที่สุดท้ายเป็นไตวายเนี่ยโอ้โหเนี่ยเนี่ยมะเนี่ยคือเราฟังแล้วเนี่ยมันขอให้เราฉุกคิดเถอะอันนี้นำมาใช้เลยเพราะฉะนั้นวิธีการที่จำง่ายๆเขาบอกว่าเพิ่มผักลดเกลือเนื้อน้อยด้อยมันน้ำตาลต่ำเอ๊หมอพี่ถามอีกแล้วแล้วหญ้าหวานใช้ได้ไหมคะคือหญ้าหวานนะครับจริงๆมันก็คือสมุนไพรที่ทำให้มีรสหวานแต่ว่าที่มันมีรสหวานแต่มันไม่ได้หวานจากน้ำตาลมันหวานจากฤทธิ์ของสมุนไพรนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันไม่ส่งผลเรื่องของน้ำตาลครับกินไปก็น้ำตาลมันก็หวานครับแต่ว่ามันไม่ให้พลังงานมันไม่สะสมนะครับเพราะฉะนั้นพิษภัยจากตรงนี้ไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นชาวสอนอควรปลูกไหมคะปลูกแล้วเอาขายหรือเอาไปไว้เป็นตัวอย่างต้องใช้เองค่ะปลูกเพื่อใช้ปลูกสิ่งที่ใช้ในสิ่งที่ปลูกทีนี้เรื่องของการออกกำลังกายก็แน่นอนนะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆอันเนี้ยสิ่งที่ออกกำลังกายของวิถีพุทธเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราต้องคุมสติให้ได้รู้อยู่แก่กับตัวว่าเรากำลังทำอะไรรู้อยู่กับตัวว่าภาวะร่างกายเราเนี่ยอยู่ในระดับไหนเป็นอย่างไรอันนี้จุดที่สำคัญเลยนะความมีสติคำว่าเจริญสติการรู้อยู่กับตัวเนี่ยสำคัญที่สุดก็เหมือนที่เขาบอกว่าเอ๊ะไอ้โน่นก็ห้ามไอ้นี่ก็ห้ามเราต้องมาคิดแล้วเนาะคำว่าห้ามต้องมีข้อยกเว้นค่ะทุกอย่างข้อห้ามมีข้อยกเว้นทั้งนั้นเลยถามว่าอายุ76นี่เขาเสื่อมไหมยังเสื่อมยังเออแต่ทำไมเดินตัวตรงกว่าคนอายุ40อ่ะเห็นปะมันมีข้อแม้มันมีข้อแม้ว่าเราออกกำลังกายอายุ76นี่76แปลว่าพี่นะนะอย่าบอกนะว่า67นะเพราะฉะนั้นสมมติว่าการออกกำลังกายของพี่เขาใช้วิธีการเดินค่ะแต่เดินไม่ใช่เดินขยมนะนะเราก็ต้องเดินให้เดินเป็นเดินอย่างไรที่ว่าไม่ให้มันสึกหรอมากอ่ะวิ่งเหมือนที่อาจารย์หมอคำรณบอกว่าการออกกำลังกายโดยวิธีการวิ่งเขามีเทคนิคในการวิ่งนะแต่เขาบอกวิธีการออกกำลังกายของผู้สูงวัยดีที่สุดคือการปั่นจักรยานเขาถึงบอกว่าเราต้องรู้ตัวเราภาวะสุขภาพของท่านน่ะมาถามพี่ตอบให้ไม่ได้ท่านต้องรู้ตัวของท่านเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นอาการอะไรที่เป็นอาการแสดงอะไรที่มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับท่านท่านต้องสังเกตตัวของท่านแล้วเรามารวบรวม
ว่าขณะนี้ร่างกายของเราอยู่ในภาวะอย่างไรเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายมีหลายวิธีนะคะเอาตั้งแต่ว่าหายใจเราหายใจการให้เป็นการออกกำลังกายเนี่ยเขาเรียกว่าอานาปานสติมีสติแล้วก็เอาการหายใจเป็นตัวกำกับหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกแปลว่าเหมือนเราหายใจธรรมดาไหมไม่ใช่แน่นอนการออกกำลังกายการสวดมนต์โยคะแบบอื่นๆอันเนี้ยเขาบอกว่าหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวหายใจออกยาวๆอันนี้แหละพี่เอามาใช้กับกราบแล้วก็อานาปานสติแล้วก็การออกกำลังกายโดยการหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วคุมด้วยสติด้วยอย่างมีสติสัมปชัญญะทีนี้เรื่องของอที่3นะอที่3ในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องอารมณ์ตรงนี้ก็คือหมายความว่าพี่อยากจะใช้คำพูดว่าเราต้องรู้จักการบริหารอารมณ์ถ้าอารมณ์ดีบริหารอารมณ์นั้นได้ดีตลอดทั้งวันเนี่ยมันไม่ยากหรอกเนาะแต่ก็ไม่ได้ง่ายนะบางคนเพราะจังหวะของอารมณ์ของคนเราเนี่ยมันขึ้นๆลงๆนะจิตใจคนเราเนี่ยแปรเปลี่ยนได้เร็วมากยิ่งถ้ามีตัวมากระตุ้นถ้าพูดภาษาวิชาการก็มีปัจจัยเสริมมีปัจจัยอะไรๆมาทำให้เราเนี่ยอารมณ์แปรปรวนได้เมื่อได้มากมายประกอบกับบางคนเขาบอกวัยทองอีกนะอ้อยหลายตัวเพราะตัวนี้ความมีสติกับอารมณ์แล้วต้องไปด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ารู้จักปล่อยวางอันนี้คำว่ารู้จักปล่อยวางอันนี้จุดที่สำคัญที่สุดการที่เรารู้จักปล่อยวางเนี่ยก็คือหมายความว่าเราเป็นคนที่สามารถบริหารอารมณ์ได้อย่างประเสริฐแล้วโอเคเนาะเริ่มปล่อยวางยังวางแล้วต้องเอากลับมาถือด้วยนะวางเป็นช่วงเป็นเวลาเดี๋ยววางหมดงานไม่จบเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักว่าช่วงนี้เนี่ยอารมณ์เป็นยังไงเราขจัดอารมณ์ของนั้นเป็นอย่างไรงั้นถ้าสมมุติว่า3อโอเคไหม3อเราคิดว่าเราเป็นต้นแบบได้ยังได้แล้วเนาะโอเคนะพอเข้าใจ3สอโอเคไหมถ้า3สอโอเคก็ตอนนี้เรามาบริหารแล้วล่ะเราจะเอา3สอ3อเนี่ยมาใช้ในรอบ24ชั่วโมงได้อย่างไรเพราะนั้นคำว่า1นอก็แปลว่านาฬิกาชีวิตก็แปลว่ารอบ24ชั่วโมงท่านจะบริหาร3สอ3อได้อย่างไรนั่นเองถามว่าเราจะบริหารให้สวนทางกับการทำงานของอวัยวะได้ไหมได้ไหมล่ะเราอยู่เพราะอวัยวะมันยังทำงานใช่ไหมเราบอกว่าหัวใจช่วยหยุดเนาะให้มาหายใจใหม่ตอน10โมงมันก็ไม่ได้เพราะในช่วงตีสี่ตีห้าอะไรเขาทำอะไรช่วงสี่ทุ่มอวัยวะส่วนไหนทำอะไรอยู่เพราะนาฬิกาชีวิตตรงนี้มันจะมีช่วงเวลาบอกตอนนี้เราทวนสอบตัวเองสิเราตกข้อไหนมั่งเนี่ยตกหมดเลยปรับหนักหน่อยนะถ้าตกหมดเลยโอเคเนาะถ้าใครรู้ตัวว่าตกข้อไหนตกอย่างไรต้องไปบริหารเวลาใหม่อย่าให้สวนทางกับอวัยวะต่างๆนะเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยจะมีชีวิตอยู่อย่างยาวนานแบบมีคุณภาพต้องขึ้นอยู่กับอวัยวะทุกส่วนของเรานั้นให้เขาสามารถทำหน้าที่ได้อย่างปกติและคำถามสุขภาพวันนี้เป็นคำถามจากผู้ชอบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและนำเทรนด์เขาฝากถามกันเข้ามาว่าทำไมโคโค่แคทน้ำมันมะพร้าวแบบเม็ดถึงต้องบรรจุขวดสีน้ำตาลด้วยฝากหาคำตอบให้ด้วยค่ะคือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยในขวดใสไม่เป็นปัญหานะครับแต่แคปซูลที่เป็นไฟเบอร์เนี่ยนะครับเราก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดดันการโดนแสงโดยไม่จำเป็น
ตัวน้ำมันจึงไม่ใช่ปัญหานะครับการที่จะอยู่บนขวดใสหรือขวดสีน้ำตาลเป็นคำถามที่ดีแล้วก็ฉลาดในการสังเกตมากนะครับแต่ว่าเราต้องการป้องกันคุณภาพของแคปซูลให้ได้อยู่นานที่สุดดังนั้นการโดนแสงน้อยที่สุดก็จะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับตัวแคปซูลนะครับอย่างไรก็ตามถ้าท่านผู้ชมดื่มทั้งน้ำมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็ดื่มโคโค่แคปบริโภคไม่ดื่มนะครับดื่มบริโภคเป็นเม็ดอยู่แล้วผมจะแนะนำว่าตัดเหลือตัวเดียวครับคือถ้าท่านผู้ชมดื่มได้อยู่แล้วไม่ต้องมีโคโค่แคปเลยน้ำมะพร้าวสกัดเย็นแบบของเหลวดีที่สุดแล้วแล้วก็ราคาต่อหน่วยดีด้วยคุณภาพสูงด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเฉพาะที่ไม่สามารถจะบริโภคได้แล้วเพราะความเลี่ยนของมันความรู้สึกกระอักกระอ่วนในการบริโภคน้ำมันเพียวๆนี่นะครับการดื่มแคปซูลเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะสามารถบริโภคได้แม้ว่าจะต้องเสียค่าบรรจุแคปซูลคุณภาพดีนะครับเข้ามาหรือขวดแก้วซึ่งต้องลงทุนที่มากกว่าเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ต้องมีต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นแต่ช่างเอาครับว่าเราดื่มได้หรือดื่มไม่ได้ไม่ว่าทางไหนก็ดีต่อสุขภาพขึ้นอยู่กับว่าสภาพร่างกายเราพร้อมแค่ไหนกับน้ำมันมะพร้าวที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพร่างกายและความสามารถในการบริโภคของเราครับ Manager Wellness ศูนย์ล้างพิษครบวงจรรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาฟิตเนสใจกลางถนนรัชดาต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง